อาทิตย์สายชาลอตก้าวอย่างมีสติหยิบข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนเป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกในละครมนรักลูกทุ่ง2567ทางช่อง3กับบททองกวาวสำหรับนักแสดงและนางงามสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษชาลอตออสตินโดยจับคู่กับหนุ่มฮอตนิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ที่รับบทคลาวโดยวันนี้สาวชาลอตได้มาเปิดใจถึงบทบาทการแสดงและเป้าหมายที่วางไว้ส่วนเรื่องหัวใจเจ้าตัวบอกยังไม่อยากมีเพราะต้องการโฟกัสเรื่องงานก่อนอาทิตย์สายชาลอตก้าวอย่างมีสติหยิบข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนเป็นยังไงบ้างกับมนรักลูกทุ่ง2567ชาลอตเป็นละครเรื่องแรกค่ะเป็นละครในตำนานมากเพราะมีหลายเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นนี้ทันสมัยมากขึ้นตัวละครมีความคิดสมัยใหม่หนูรับบททองกวาวเวอร์ชั่นนี้จะไม่ยอมคนแต่ก็ยังมีความอ่อนโยนเป็นข้อคิดว่าผู้หญิงสมัยนี้รักตัวเองดูแลตัวเองได้เลือกคู่ชีวิตได้ถ้าเขารักเราจริงเขาต้องทำทุกวิถีทางพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วด้วยหนูเป็นลูกครึ่งไม่อยากให้ยึดติดว่าทองกวาวต้องเป็นคนไทยจ๋าทองกวาวคือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาอยากให้โฟกัสที่เนื้อเรื่องมีความแตกต่างออกไปทองกวาวจะเป็นใครก็ได้ฝรั่งอาจจะเอาเรื่องนี้ไปรีเมคก็ได้แค่เปลี่ยนชื่อตัวละครแต่เนื้อเรื่องมนรักลูกทุ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมออาทิตย์สายชาลอตก้าวอย่างมีสติหยิบข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนร่วมงานกับมิวสุภสิทธิ์ครั้งแรกชาลอตตอนแรกเกรงมากเข้าฉากวันแรกต้องหวานเลยเขาก็รู้ว่าเราเกรงพยายามชวนคุยค่อยๆละลายพฤติกรรมอีกวันได้ไปเวิร์กช็อปกันได้คุยได้ใกล้ชิดกันก็หายเกรงค่ะก็จะสร้างไลน์กลุ่มคุยกันนัดไปกินข้าวเพื่อให้สนิทกันมากขึ้นตอนนี้เป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆที่สำคัญที่มิวส่งอารมณ์ให้ได้ดีมากหนูจะเก็บเกี่ยวเทคนิคจากเขามาปรับใช้จากนางงามมาเป็นนางเอกแฟนคลับลุ้นแค่ไหนชาลอตเขาภูมิใจเพราะเขาเห็นเราตั้งแต่ยังไม่ได้มงภูเก็ตไม่ได้มงชุมพรตั้งแต่แรกที่เพิ่งประกวดนางงามเห็นการเติบโตของเราทุกด้านต่อให้จะมีอะไรมากระทบสุดท้ายเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเขาเข้าใจในความเป็นมนุษย์ว่ามีผิดพลาดกันได้มีการพัฒนากันได้ถ้าคนที่เขารักเราจริงๆเขาจะโฟกัสแต่สิ่งดีๆของเราอาทิตย์สายชาลอตก้าวอย่างมีสติหยิบข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนในมุมเราเองมองเห็นการเติบโตของตัวเองเป็นอย่างไรชาลอตหนูมองว่าชีวิตหนูเหมือนเกมที่ผ่านไปแต่ละด่านปัญหาคือสิ่งที่เราต้องเจออยู่แล้วในวงการบันเทิงต่อให้ใช้ชีวิตปกติก็มีปัญหาอยู่ดีก็ปล่อยวางปลงทำใจมีสติให้มากขึ้นต่อจากนี้ไม่ว่าจะเจออะไรขอแค่ก้าวไปแบบมีสติทุกอย่างจะพลาดน้อยลงอะไรที่พลาดไปแล้วให้เป็นบทเรียนกว่าจะถึงจุดนี้หนูโดนเยอะมากโดนตั้งแต่วิธีการพูดน้ำเสียงท่าทางเล็กๆน้อยๆก็โดนโอเคเขาติเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขเราก็รับฟังแล้วปรับปรุงมาเรื่อยๆซึ่งก็ดีขึ้นพยายามพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านอะไรที่ทำให้แฟนๆซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้ขึ้นเทรนด์ทวีตตลอดคู่กับอิงฟ้างานเดี่ยวก็ขึ้นเทรนด์ชาลอตมันคือสิ่งที่อยู่กับหนูมาตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้หนูเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นเป็นหนึ่งในศิลปินที่พูดตรงและซื่อสัตย์จริงใจกับแฟนคลับมากๆเข้าใจมุมมองของแฟนคลับเพราะเราเองก็เคยเป็นแฟนคลับมาก่อนจะรู้ในสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากเห็นเรามีความสุขค่ะอาทิตย์สายชาลอตก้าวอย่างมีสติหยิบข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนคู่จิ้นชาลอตอิงฟ้าในวันที่แยกมาทำงานเดี่ยวคู่กับนักแสดงคนอื่นแฟนคลับมีมุมมองอย่างไรชาลอตแฟนคลับจะมี2แบบแรกไม่อยากให้คู่กับใครเลยอยากให้อยู่กับตรงนี้แต่ถ้าหนูอยู่ที่เดิมจะไม่ก้าวหน้าเลย
แต่จะมีแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งที่ดีใจที่น้องมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนในวงการบันเทิงมากขึ้นและมีโอกาสได้เฉิดฉายในหลายๆผลงานเพื่อน้องจะได้โตมากขึ้นในวงการบันเทิงแฟนคลับที่เข้าใจเขาไม่ได้ว่าอะไรงานก็คืองานแต่เราก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายทุกวันนี้รับมืออย่างไรหลังถูกคอมเมนต์จากโลกโซเชียลที่มีอิทธิพลชาร์ลอตเมื่อก่อนหนูจะเป็นคนไม่ค่อยมีสติเวลาเห็นอะไรไม่ดีเช่นเวลามีคนมาพูดไม่ดีมาว่ามาปั่นหนูก็จะทำกลับว่ากลับแต่พอมานั่งคิดปล่อยไปดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วเรามาไลฟ์มาแสดงผลงานเพื่อให้คนที่เขารักเราชื่นชมชื่นชอบเราไม่ได้มาแสดงเพื่อให้คนที่ไม่ชอบมาติก็เลยปล่อยวางได้ง่ายขึ้นอาจเพราะไปบำบัดจิตฟังธรรมะหลายเหตุการณ์ที่เข้ามาทำให้นิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นแล้วได้ข้อคิดกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเอาที่เราสบายใจดีกว่ามันคือชีวิตของเราที่ต้องมีความสุขสุดท้ายก็ต้องฮีลใจตัวเองกลับขึ้นมาให้ได้ไม่อยากเห็นตัวเองนั่งจมกับสิ่งที่ไม่ควรเคยไม่ไหวถึงขั้นบำบัดจิตพบจิตแพทย์ชาร์ลอตตั้งแต่เด็กๆหนูเป็นคนเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวต่อให้มีเรื่องเครียดก็ไม่เคยเล่าให้พ่อแม่ฟังไม่อยากให้เขาเครียดคิดว่าตัวเองจัดการได้มันคือความรู้สึกเราเดี๋ยวก็หายไปเองจน2ปีที่ผ่านมามันเหมือนทับไว้คิดว่าจัดการได้สุดท้ายไม่ไหวระเบิดออกมาก็เลยไปหาจิตแพทย์เขาบอกมีอาการวิตกกังวลแพนิคฟุ้งซ่านนอนไม่หลับกลับมาเป็นซึมเศร้าอีกเพราะเคยเป็นเมื่อ4ปีที่แล้วช่วงงม 0.6 พอไปหาจิตแพทย์ให้ยามากินก็ดีขึ้นจนรู้สึกเริ่มปกติแต่เราโอเคเพราะยาจริงๆหรือโอเคเพราะหลอกตัวเองก็เลยไปบำบัดจิตเพิ่มคำว่าบำบัดจิตอาจฟังดูน่ากลัวมันคือการไปสถานที่เป็นธรรมชาติมากๆเป็นที่ที่ฮีลใจจะมีตารางให้ตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนว่าทำอะไรบ้างให้นอนกี่โมงอารมณ์เหมือนไปเรียนค่ะช่วยได้เยอะอาทิตย์ใสชาร์ลอตก้าวอย่างมีสติหยิบข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรชาร์ลอตอยากร่วมงานกับแบรนด์ใหญ่ๆและมีโอกาสโกอินเตอร์ได้เล่น MV ต่างประเทศหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่ตีตลาดออกไทยได้ตอนนี้อยู่องค์กร MGI บริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนจะคอยพัฒนาองค์กรไปเรื่อยๆมีสินค้าที่องค์กรออกให้เราเป็น CEO ได้เรียนรู้ธุรกิจตรงนี้เพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคตหนูอยากเป็น business woman และอยากอยู่ในวงการบันเทิงด้วยก็ต้องแบ่งเวลาทำควบคู่กันไปอาทิตย์สายชาร์ลอตก้าวอย่างมีสติหยิบข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนดราม่าภาพหลุดสนิทสนมกับนักแสดงหนุ่มซีรีส์วายที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าการมีแฟนมีความรักบอสนวัดอิสระไกรศีลเข้มงวดเรื่องนี้มากชาร์ลอตคุยกันตลอดเรื่องนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะมีคนคุยมีความรักบอสบอกว่าถ้าจะมีขอแค่ไม่มีใครได้รับผลกระทบถ้าจะคุยไปเลยแต่ต้องอยู่ในพื้นที่ของคุณสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อใจที่มีให้คนใกล้ตัวได้อีกหนึ่งบทเรียนที่ใหญ่มากๆเป็นเอฟเฟกต์ที่กระทบทุกอย่างงานถ้าพังคือพังเลยดังได้ก็ดับได้นี่คือสิ่งที่บอสพูดตลอดทำให้เห็นว่าเราต้องมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นและในการคบคนไม่ใช่แค่แฟนยิ่งอยู่วงการบันเทิงต้องเจอหลากหลายรูปแบบสิ่งที่ต้องทำคือเซฟตัวเองเซฟจิตใจตัวเองตอนนี้หัวใจว่างไหมชาลอตโสดค่ะบอสถึงขั้นห้ามมีแฟนเลยไหมไม่ได้ห้ามค่ะแกก็เหมือนสอนเรายังเด็กอยู่ทำงานไปก่อนแต่ก็มีบ้างที่เราแอบเป๋ไปคุยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอาทิตย์ใสชาลอตก้าวอย่างมีสติหยิบข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนยังอยากมีความรักไหมตอนนี้ชาลอตถ้าณตอนนี้ไม่อยากเพราะไม่อยากเห็นตัวเองเจ็บหรือนั่งร้องไห้หัวใจแตกสลายเพราะความรัก
หนูเวลารักใครจะรักมากๆยิ่งถ้าเขาดูแลดีให้เกียรติเรามากๆเรายิ่งรู้สึกต้องรักษาเขาไว้แต่พอถึงจุดหนึ่งเรารักษาเขาไม่ได้กลายเป็นเราพังเองเราไม่อยากพังถ้าจะมีคนเข้ามาต้องไปถามบอสก่อนจริงๆไม่ได้มีสัญญาว่าห้ามมีแฟนแต่เป็นสัญญาใจว่าไม่ควรยังไม่ถึงเวลาสิ่งที่ควรโฟกัสคือเงินและอนาคตแกไม่อยากให้ลูกสาวแกลำบากแกเลยขยันขยอให้รู้จักการบริหารการทำธุรกิจการเติบโตด้วยตัวเองให้มากที่สุดที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เข้าใจแต่พอเรื่องนั้นเกิดขึ้นหนูเข้าใจทุกอย่างเลยว่าจุดที่หนูอยู่มันต้องทำยังไงถึงจะอยู่รอดก็ต้องมีสติและเลือกโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อไม่สามารถมีสองอย่างพร้อมกันได้ก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งหนูจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองก้าวหน้าให้ได้มากที่สุดวันหนึ่งที่พร้อมคนที่มาอยู่เคียงเราต้องเป็นคนแบบไหนชาลอตอันดับแรกต้องให้เกียรติกันก่อนไม่เจ้าชู้เข้าใจเราซัพพอร์ตเราอยู่ข้างๆเราเป็นความสบายใจให้เราแค่นั้นพอขอแค่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะวีรนุชจันทร์ธรรมบีจีปทุมระเบิดฟอร์มสุดยอดไล่กระหน่ำสุโขทัย7ตุงศึกไทยลีกการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกเสร็จ2023ส่วน24เมื่อวันที่9มีนาคมกว่างซงเชียงรายยูไนเต็ดอันดับ7มี26คะแนนเปิดบ้านรับการมาเยือนของแข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ดอันดับ3มี39คะแนนเกมนี้แบงคอกมาได้ประตูออกนำก่อนในนาที36จากการปั่นด้วยขวาในกรอบของวินเล่นโมต้าช่วยให้แบงคอกขึ้นนำ 1-0 ในครึ่งแรกครึ่งหลังทั้งสองทีมยังผลัดกันรุกกลับอย่างสนุกก่อนที่ช่วงท้ายเกมจะเป็นเชียงรายยูไนเต็ดที่เปิดเกมบุกแทบจะฝ่ายเดียวแต่จนแล้วจนรอดไม่มีประตูเพิ่มจบ90นาทีแบงคอกยูไนเต็ดบุกชนะเชียงรายยูไนเต็ด1-0 คืนฟอร์มเก่งได้สำเร็จหลังไม่ชนะมา3นัดในลีกพร้อมเก็บเพิ่มเป็น42คะแนนขยับขึ้นมารั้งอันดับ2ของตารางคะแนนที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจ่าฝูงเหลือเพียง3คะแนนส่วนอีกคู่บีจีปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนสุโขทัย FC โดยเกมนี้ BG ปทุมยูไนเต็ดเล่นได้แน่นอนและเหนือกว่าถล่มสุโขทัย 7-1 โดย BG ปทุมได้ประตูจากอิกซานฟานดีนาที12 45+1 ชวัฒน์วีรชาตินาที15 อภิสิทธิ์ โสรดานาที24 ชนาทิพย์ สงกรสินนาที63สารัตอยู่เย็นนาที66และชนานันป้องบุปผานาที 90+7 โดยที่เดนนิสบุตรยาของ BG โดนใบแดงไล่ออกจากสนามนาที85ด้วยส่วนสุโขทัยได้ประตูปลอบใจจากสุรวิทย์โลกาวิทย์นาที86ทำให้ BG ปทุมยูไนเต็ดเก็บชัยได้สำเร็จหลังจากก่อนหน้านี้3นัดไม่ชนะโดยมี37คะแนนจากการลงเล่น21นัดมี37คะแนนส่วนสุโขทัยมี23คะแนนรั้งอันดับ10